หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบอลกับนัททุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเดิมนะครับและนี่คือช่วงที่นี่แมนยูครับนำเอาข่าวสารและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของเหล่ากองทัพปีศาจแดงมาฝากกันเหมือนเช่นเคยในวันแรกของเดือนพฤษภาคมครับเฟร็ดปักหลักเกมรับบ็อกบาหรือกริชเคลื่อนทัพบรูโน่สร้างสรรค์แดนกลางในฝันของชาวปีศาจแดงพัฒนาการของแผงมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ภายใต้สายตาของไมเคิลคาริกอยู่เสมอแน่นอนว่ากองกลางคือส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมของโอเลกุนนาโซชาแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะผลงานเมื่อเผชิญหน้ากับทีมใหญ่คาริกได้เล่าถึงการเปลี่ยนระบบการเล่นจาก 4-3-3 โฮลดิ้งที่มีมิดฟิลด์ตัวรับยืนต่ำระหว่างแผงกองหลังกับลายกองกลางมาเป็น 4-2-3-1 ที่มีมิดฟิลด์ตัวรับหรือดับเบิลไพวอตยืนปักหลักคู่กันเพื่อทำลายเกมคู่ต่อสู้ซึ่งก็อธิบายว่าการจัดทีมโดยมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนจะทำให้กองหน้าตัวเป้ารวมถึงมิดฟิลด์ตัวรุกของฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่เล่นค่อนข้างน้อยอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสถียรภาพในเกมรับเพราะทีมจะมีผู้เล่นที่ต้องลงมาตั้งโซนเพื่อปิดช่องการโจมตีของคู่ต่อสู้ถึง6คนด้วยกันส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมหรือว่า Number 10จะเป็นตัวฟรีครับแน่นอนตามหน้ากระดาษคุณคือกองกลางตัวรุกเป็นเพลย์เมเกอร์โจมตีแดนสุดท้ายของคู่ต่อสู้แต่เมื่อลงสนามจริงคุณอาจจะขยับไปเล่นทุกส่วนของสนามไม่ว่าจะเป็นการลงต่ำไปช่วยกองหลังเซตเกมขึ้นมาหรืออาจจะปรับเชฟเป็นกองกลาง3คนที่ระนาบเดียวกันก็ได้ครับแล้วก็คอยระวังหลังหากมิดฟิลด์ตัวรับคนนึงเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกในบางจังหวะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจอกับคำถามมากมายในแผงแดนกลางครับอย่างแรกที่ต้องแก้โจทย์ให้ได้คืออนาคตของปอปอกบาว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อหรือย้ายสังกัดซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับข่าวการดึงแจ็คกริลิชเข้ามาร่วมทีมสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่า Number 10ครับแน่นอนว่าเป็นของบรูโน่เฟอร์นันเดสอย่างแน่นอนตำแหน่งกองกลางคู่คนแรกอาจจะยืนต่ำหน่อยครับแต่มีบทบาทเกมรุกซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ปอปอกปาก็แจ็คกริลิชครับในตำแหน่ง Number 8แต่ถ้าพูดถึงหน้าที่ของมิดฟิลด์อีกคนที่ต้องยืนเกมรับอย่างแท้จริงเนี่ยเฟร็ดจะสามารถเป็นนักเตะคนนั้นได้หรือไม่ครับฤดูกาลนี้เฟร็ดกลายเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากขึ้นทั้งเกมรับและเกมรุกครับส่วนสำคัญนั้นมาจากความทุ่มเทของตัวเขาเองและความช่วยเหลือจากเหล่าทีมงานสตาฟโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งไมเคิลคาริกที่คอยสอนเขาในการเลือกช็อตการเล่นครับและมาตินเพิร์ทครับโค้ชคนใหม่ที่พูดได้หลายภาษารวมทั้งโปรตุเกสและช่วยเฟร็ดนั้นสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและโอเลกุน่าโซชาได้ง่ายขึ้นครับอีกทั้งในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาด้วยความช่วยเหลือจากกิลเบอร์โตซิลวาอดีตนักเตะอาร์เซนอลเขาได้ไปเข้าฟิตร่างกายกับศาสตราจารย์ LC Cameron ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเคมีคอลโปรตีนรวมถึงเตอร์ลิโอออร์ต้าโค้ชความฟิตส่วนตัวของเขาด้วยเหตุผลที่เฟร็ดพัฒนาสรีระและความแข็งแกร่งทั้งการกินและการออกกำลังที่ถูกวิธีทำให้เขามีร่างกายที่พร้อมจะลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างที่เราได้เห็นกันครับสำหรับจุดอ่อนของเฟร็ดที่เคยเป็นในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลพลาดโดนบีบเพรสซิ่งแล้วเสียบอลง่ายหรือการเสียบอลกลางสนามไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกแล้วในฤดูกาลนี้เฟร็ดมีสถิติสกัดบอลสำเร็จต่อเกมเฉลี่ยถึง2ครั้งและแย่งบอลคืนกลับมาหรือว่า recovery จากคู่ต่อสู้ได้ 8.8 ครั้งต่อเกมเขาสามารถใช้ทักษะสไตล์บราซิเลียนเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบๆเพื่อแก้ pressing บวกกับความมั่นใจที่เขาได้จากเพื่อนๆและทีมโค้ชทำให้เขากล้าที่จะเข้าเสียบสกัดคู่แข่งแม้ในพื้นที่อันตรายและเสียฟาวล์น้อยลงครับนอกจากนี้เฟร็ดยังฝึกซ้อมฟรีคิกอย่างหนักและกลายเป็นนักเตะที่ต้องไปยืนประจำลูกตลอดไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะเป็นคนสังหารฟรีคิกหรือไม่ก็ตามครับเราก็ได้แต่หวังว่าเฟร็ดจะทำหน้าที่ของมิดฟิลด์ตัวรับได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะโดยธรรมชาติแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์สไตล์ box to box เล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับแต่ถ้าต่อไปเขาต้องลงมาช่วยเกมรับเป็นหลักจริงๆและถ้าโซชากับทีมโค้ชมั่นใจในเฟร็ดถ้าทีมเลือกวิธีที่จะใช้เฟร็ดเล่นเกมรับอย่างเต็มตัวเราก็อาจไม่จำเป็นต้องซื้อมิดฟิลด์เชิงรับรายอื่นๆอาทิโทมัสบาเต้เดนิสซากาเรียหรือว่าเด็กแคลนไรส์เข้ามาก็ได้ครับเพราะถ้าเฟร็ดทำหน้าที่ของตัวเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบมิดฟิลด์อีก2คนก็ไม่ใช่ปัญหาใดๆปอปอกปาคือมิดฟิลด์ระดับโลกที่ทำมั่นใจและสนุกกับการเล่นฟุตบอลก็ไม่มีใครจะหยุดเขาได้หรือถ้าเป็นกริลิชก็เชื่อว่าดาวเตะแอสตันวิลล่ารายนี้ก็มีแรงขับเคลื่อนมหาศาลที่จะทำได้ดีไม่แพ้ปอกบาเช่นเดียวกันส่วนหัวใจในแผงเกมรุกผู้ที่กำหนดจังหวะการโจมตีของกองทัพปีศาจแดงก็คงจะหนีไม่พ้นบรูโน่เฟอร์นันเดสซึ่งเขาเล่นได้ตามมาตรฐานที่เล่นได้ในเวลานี้และยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยกระดับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาทีมก็จะมีสุดยอดกองกลางถึง3คนให้เลือกใช้งานครับ
ในยุคก่อนหน้านี้ย้อนไปในสมัยโจเซ่บรูนโญ่เหล่าแฟนๆปีศาจแดงอาจจะรู้สึกว่าแผงมิดฟิลด์ของทีมไม่มีความสมดุลและเกิดปัญหากลางรับที่ยืนต่ำเพียงคนเดียวโดนรุมโดยแผงเกมรุกคู่ต่อสู้และสุดท้ายบอลไปไม่ถึงผู้เล่นด้านหน้าครับแต่จากการหารือและปรับระบบของโซชาคาริกและรวมถึงคีรันแมคเคนนาบวกกับฟอร์มที่พัฒนาขึ้นของเฟสการดึงบรูโน่เฟอร์นันเดสเข้ามาและการมีอยู่ของปอปอกบาหรือไม่ก็อาจจะเป็นกริลลิชยูไนเต็ดอาจสร้างแผงมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดชุดนึงในพรีเมียร์ลีกครับและแน่นอนว่ากองกลางคือกลุ่มผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในการพาทีมก้าวไปคว้าแชมป์ในอนาคตครับคาริกรู้ดีเพราะเขาก็เคยเป็นหนึ่งในกองกลางที่อัจฉริยะที่สุดคนหนึ่งของยุโรปและเขาก็ต้องการสร้างแผงมิดฟิลด์ชุดนี้ให้อัจฉริยะเหมือนกับตัวเขาและได้เหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกมาคล้องคอให้ได้เหมือนกับเขาในสักวันหนึ่งครับหมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝาก subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์ขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงในหัวใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง